ใส่สีแล้วลูกหลังจากเราวางรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะใส่สีการใส่สีนั้นก็จะเริ่มจากอะไรก่อนไหมลูกเริ่มจากเสาตรงนี้ก่อนลูกเห็นไหมครับตอนนี้ใช้สีแล้วนะครับเห็นไหมครับดูการระบายสีได้ลูกเห็นไหมลูกลักษณะเส้นเราก็จะขีดง่ายๆนะครับอาจจะมีเติมเหลืองลงไปนิดนึงเหมือนกับแสงแดดสาดส่องลงมาเห็นไหมครับการวาดภาพเราจะต้องมีการจัดวางก่อนนะครับว่าตำแหน่งของเนื้อหาของภาพควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเสาไม่เท่ากันไม่เป็นไรหรอกนะเห็นไหมลูกค่อยๆระบายครับอาจจะใส่สีอื่นลงไปนิดนึงนะครับตอนนี้คุณครูที่ท่านก็ใส่สีหนูไม่มีสีเหรอลูกมีสีไหมนี่นะครับอันนี้ดูการเก็บรายละเอียดด้วยนะลูกนะอันนี้อะไรรู้ไหมลูกที่ห้อยป้ายนะครับเห็นที่ห้อยป้ายไหมลูกเห็นไหมลูกนี่คือการระบายสีลงไปนะครับเราก็อาจจะเขียนบอกว่าเป็นหมู่บ้านพอเพียงนะครับหรือว่าบ้านพอเพียงก็ได้ลูกนะตอนนี้เขียนตัวหนังสือลงไปแล้วนะครับบ้านพอเพียงลูกเห็นไหมลูกวันนี้เป็นลักษณะของง่ายๆหรอกนะครับเด็กๆจะได้รู้ว่าการวางตำแหน่งของภาพนั้นเป็นลักษณะอย่างไรบ้านพอเพียงนะครับตอนนี้ดูลูกพื้นตรงนี้นะครับมาดูที่พื้นรั้วลูกรั้วตัวนี้อันนี้คือการขีดลูกเห็นแนวรั้วไหมลูกเห็นแนวรั้วไหมเห็นไหมลูกการผสมสีลงไปขีดเห็นไหมลูกแล้วก็อาจจะใส่เสาดูเสาแล้วลูกนะเห็นเสาไหมลูกมองเห็นเสาไหมเห็นไหมครับอันนี้เอาไว้ปลูกเป็นพวกต้นกระถินก็ได้นะลูกนะกระถินหรือเป็นไม้สำหรับให้เป็นไม้เลื้อยนะลูกนะเราก็ได้ใช้รั้วให้เป็นประโยชน์ที่เขาเรียกว่าพืชรั้วกินได้เคยได้ยินไหมลูกนะอาจจะปลูกตำลึงปลูกอะไรได้ฟักทองก็ได้แต่ฟักทองต้องปลูกเป็นล้านใช่ไหมลูกคราวนี้ดูลูกใส่ต้นหญ้าตรงนี้ก่อนเห็นไหมลูกถูเห็นไหมครับตอนนี้ใส่ต้นหญ้าตรงนี้ไว้ก่อนลูก
็นไหมล่ะเนี่ยการถูสีขึ้นไปเห็นไหมลูกจับแล้วก็ถูขึ้นไปมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมครับเห็นไหมลูกถูสีเป็นต้นหญ้าขึ้นไปก็เหมือนกับลักษณะงานวาดเส้นดินสอเหมือนกันแต่ลูกเพียงแต่ว่าเราใส่เป็นเส้นสีเข้าใจไหมลูกอันนี้เป็นศิลป์เป็นการให้เด็กๆได้เห็นว่าการจัดรูปภาพนั้นควรจะจัดลักษณะอย่างไรนะครับถ้าเราวาดภาพเกี่ยวกับภาพที่เป็นหัวข้อเรื่องต่างๆเข้าใจไหมลูกเราก็จะต้องล่างด้วยเส้นดินสอก่อนแล้วก็ถึงจะมาใส่เส้นของดินสอสีหรือว่าเป็นสีช็อคหรืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ให้ใช้ดินสอสีเพราะว่าจะได้ใจเย็นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะลูกนะเห็นไหมลูกการใส่สีอื่นมาผสมผสานกันเห็นไหมลูกพื้นถนนลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกการใส่สีนะครับเพื่อให้เกิดพื้นผิวเห็นไหมลูกก็อาจจะใส่ดำลงไปนิดนึงนะลูกนะเห็นไหมลูกนี่คือเส้นดินสอตรงนี้ก็อาจจะเป็นไม้เลื้อยเห็นไหมครับเป็นไม้เลื้อยจะใส่เป็นไม้เลื้อยนะครับอาจจะปลูกเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ก็ได้ลูกนะไปเก็บรายละเอียดก่อนอ้าวตรงนี้มาถึงตรงน้ำไหมลูกน้ำน้ำน้ำอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีใบบัวหน่อยนะปลูกใสบัวเลี้ยงปลาขอบบ่อนี่ก็อาจจะปลูกผักบุ้งปลูกอะไรได้ลูกนะครับเห็นไหมลูกตรงนี้อาจจะใส่เป็นต้นไม้นะลูกนะอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้เป็นพวกต้นสะเดาใส่ต้นไม้ก่อนลูกนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ตัวบ้านเห็นไหมลูกเป็นเส้นขยุกขยุยการใส่สีอื่นเข้ามาผสมผสานอีกแล้วเห็นไหมล่ะโคนต้นไม้หรอกนะครับอันนี้อาจจะปลูกเป็นต้นอะไรก็ได้ที่มันสามารถกินได้อะหรอกนะครับจริงๆแล้วชีวิตใครที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีความสุขนะลูกนะเนี่ยอันก็เป็นทุ่งข้าว
ันนี้ปลูกต้นข้าวอยู่ด้านนี้ลูกนะครับท้องนาเคยทำนาไหมลูกอันนี้ก็ปลูกข้าวไว้กินนะครับอย่างต้นสะเดาเนี่ยปลูกไว้อย่างที่บอกอะลูกอะปลูกไว้เพื่ออะไรลูกเพื่อไล่ยุงไล่แมลงไล่เพี้ยโดยไม่ต้องไปพึ่งพวกสารเคมีต่างๆนะลูกนะอันนี้ก็ปลูกข้าวในท้องนานี้ก็สามารถเลี้ยงอะไรผสมผสานไปได้อีกนะครับท้องนาภาพวันนี้ยากไหมลูกไม่ยากนะเห็นไหมลูกเอาดำๆขึ้นมานิดนึงลูกนะครับให้เห็นว่านี่คือนาข้าวเห็นไหมแล้วตอนนี้ดูต้นสะเดาลูกต้นสะเดาเห็นต้นไม้ไหมลูกเนี่ยขีดเส้นแนวตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มกิ่งก้านก็เรียกว่าเส้นเจริญงอกงามนะครับเส้นที่แบบว่ามันเจริญได้เนี่ยดูใหม่นะลูกนะขีดเส้นตรงๆเนี้ยลูกเห็นไหมครับเนี่ยการจัดวางเส้นแนวตั้งนี่เห็นไหมลูกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยข้างล่างแล้วก็ใส่เป็นพื้นเหลืองไปก่อนตรงนี้ก็อาจจะปลูกส่วนผสมของอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ดูได้ลูกนะเห็นไหมลูกเห็นโคนต้นไม้ไหมลูกอย่างใบของสะเดานี่ก็สามารถเอามาทำปุ๋ยได้อีกด้วยนะลูกนะมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างตรงนี้มีบัวเห็นไหมลูกมีใบบัวปลูกสายบัวเอาไว้ได้เห็นทั้งดอกสวยงามนะครับตรงนี้ก็สามารถทำแปลงผักได้เห็นไหมลูกอาจจะปลูกผักอะไรที่อยู่ในร่มได้เห็นไหมลูกเนี่ยแปลงผักเราก็จะมีเราจะไม่ปลูกเห็นไหมลูกปลูกเพื่อจะได้เดินไปด้านนี้ได้นะครับปลูกแนวเฉียงอันนี้ก็จะมีแปลงผักเห็นไหมลูกนี่อาจจะปลูกผักกาดขาวก็ได้หรอกนะครับปลูกอะไรที่เราชอบทานนะครับง่ายๆเห็นไหมลูกมาถึงตรงนี้แล้วลูกตรงตัวบ้านนะครับตัวบ้านอันนี้ก็อาจจะเป็นเพิง
ที่เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ได้ลูกนะครับนะใส่เห็นตัวบ้านไหมลูกตรงนี้ก็เป็นกองฟางเดี๋ยวจะมีต้นกล้วยนะครับนี่กองฟางนะลูกนะเห็นไหมลูกตรงนี้ดูนะลูกนะอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็ขีดสีทับไปก่อนลูกจากนั้นก็ใช้สีดำลูกนะครับมาตัดขีดเส้นลงไปในการจินตนาการว่านี่คือต้นกล้วยอยู่ตรงนี้เห็นนะครับเส้นปัดไปขึ้นเห็นไหมลูกนี่ก็เป็นทุ่งข้าวนะลูกนะมองเห็นไหมลูกตอนนี้มาดูโลกดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเห็นตัวบ้านไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกการใส่หลังคาลูกเห็นไหมลูกดูการถูมองเห็นไหมลูกเนี่ยมองเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกคราวที่แล้วเราทำศิลปะสื่อผสมกันเละไหมลูกเละมั้ย
ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นภาพว่างนะลูกนะเราก็สามารถที่จะใส่ภูเขาลงมาได้หน่อยลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกมีภูเขาอยู่ข้างหลังหน่อยเห็นไหมลูกบางทีพื้นผิวใช่ไหมลูกของภาพมันอาจจะดูว่างเกินไปนะครับก็สามารถเติมได้ลูกนะครับมันก็จะทำให้ภาพดูลึกนะครับแล้วก็มีมิติมากขึ้นดูการระบายตรงท้องฟ้าได้ลูกนะเห็นไหมลูกการใส่สีก็ต้องดูลักษณะของความกลมกลืนไปด้วยอีกอย่างนึงด้วยลูก